เมื่อวานนี้มี3หนุ่ม3มุมซึ่งคุมรัฐบาลอยู่3หนุ่ม3มุมก็คือขออภัยข้างๆพี่บอลนี้ก็คือรองอ้วนภูมิธรรมเวชชัยท่านมธ.หนูแล้วก็ผู้กองธรรมนัสนะฮะเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่หลายพิกัดเขาดูแท็กทีมเนาะแท็กทีมบอยแบนด์นี่คือ3หนุ่ม3มุมที่คุมรัฐบาลตรงนี้จริงเพื่อไทยด้วยแล้วก็ภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชานัฐด้วยแล้วเมื่อวานนี้ภารกิจเข้มข้นมากจริงๆไปตรวจสถานการณ์น้ำยังไม่พอแล้วพูดค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าสถานการณ์น้ำยมที่มันจะถล่มด้านล่างเนี่ยน้ำยมต้องมีอะไรมากั้นไม่งั้นน้ำยมจะระทมทุกปีจากนี้จะคุยเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าเห็นใจที่โดนทั้งหมดเนี่ยนะครับกับบริเวณจังหวัดใกล้เคียงถึงเวลาที่ต้องมาคุยเรื่องแก่งเสือเต้นกันอย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้เพราะก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างสองฝ่ายระหว่างพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกร้อนกับสภาพนี้ต้องจมอยู่กับน้ำหลากน้ำขังอยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่ยาวนานขณะเดียวกันก็มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆนะครับเราก็เข้าใจในความแตกต่างนี้แต่คิดว่าไม่มีสิ่งใดทำได้แล้วก็ทำได้อย่างเดียวมันก็ควรจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ดูแลการจัดการทั้งหมดให้มันครบถ้วนเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นประเด็นสาธารณะถ้าตรงนี้เป็นที่ยุติสำหรับสาธารณะเนี่ยโดยเร็วที่สุดผมอยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ได้ยินชื่อนะเขื่อนแก่งเสือเต้นต้องถูกปลุกขึ้นมาพูดคุยใช้คำว่าพูดคุยก่อนถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนใช้ว่าปลุกผีเลยนะปลุกผีเมื่อวานนี้เราก็ใช้คำว่าปลุกผีเพราะเมื่อวานนี้มีการนำเสนอแต่ไม่ได้พูดชัดเจนแล้วเมื่อวานนี้วันก่อนนายกมาเองทำไมไม่พูดชัดเจนท่านยังไม่ได้เป็นนายกอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นคนนี้รับจบฮะรองอ้วนซึ่งปฏิบัติราชการปฏิบัติหน้าที่แท้น่ะนายกรัฐมนตรีดังนั้นต้องมีสิ่งขวางคุมเพื่อบริหารจัดการถามว่าใช่ไหมคำว่าแก่งเสือเต้นใช่เลยเพราะฉะนั้นพอพูดคำว่าแก่งเสือเต้นมันเหมือนแบบผีขึ้นชีพอะผีลืมหลุมแล้วมันขึ้นชีพขึ้นมามันตายไปนานแล้วมันถูกปลุกมาเป็นระยะย้อนตำนานว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นไม่ใช่แค่3ทศวรรษแต่มันครึ่งศตวรรษ50ปีนะน้องเกิดไม่ทันแต่พี่ต้นน่ะได้แล้วเมื่อวานนี้ผมรายงานไปว่า30จริงๆผิดพลาดวันนี้ขอใหม่เหตุการณ์จริงๆแล้วคุยกันตั้งแต่ปี2519โอ้ตอนนั้นพี่ต้นกี่ขวบแล้วผมอยู่ดาวอังคารยังไม่ได้เกิด2519คุยตั้งแต่ตอนนั้นแต่ปฏิบัติการที่เหมือนจะมีความตั้งใจโอนงบประมาณจะดำเนินการจริงยุคนาชาติปี2532อ่ะแต่นาชาติพลเอกชาติชายชุนวรรณอดีตนายกรัฐมนตรีโดนรสช.รัฐประหารปิวไปก่อนเลยงบที่ตั้งไว้เลิกไม่ได้มีการพูดจาปราศรัยแดงสิ้นเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูมากอยากจะมีการสร้างเขื่อนดำเนินการเศรษฐกิจก็หมุนเวียนด้วยเป็นการป้องกันสถานการณ์น้ำเพราะว่าน้ำมันท่วมมาเป็นพันปีเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ยังไม่มีอ่างไม่มีเขื่อนเอาไว้เก็บเลยนั่นขาดยมขาดยมปี32เหมือนจะทำไม่ได้ทำโดนรัฐประหารไปก่อนนายกอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกปูคนนี้ก็อยู่ๆจะมีการสร้างไอ้รถไฟแรงความเร็วสูงกระโดดศาลไม่ให้ทำจะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็รื้อกลับขึ้นมาโดนลุงตู่รัฐประหารไปก่อนพับเก็บเท่ากับว่าตอนนี้ยุคหลานแล้วนายกอิงถ้าเอาจริงก็ต้องยุคนี้ปี2567นี้เอาจริงไหมพี่ต้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่บอลพี่จิ๋วพี่พร้อมกันเลยเขาเพิ่งทำงานเราคิดเหมือนกันไหมไม่เขาเพิ่งเริ่มทำงานคงจะไม่มีใครรัฐประหารแต่ถามคำเดียวว่ากล้าหาญไหมยังไม่ได้พูดเลยคำว่ารัฐประหารทำไมพี่ต้นพูดอ่ะมันจะคล้ายกันมันจะลักษณะคล้ายกันคือที่ผ่านมาไม่ได้ทำอาถรรพ์โดนรัฐประหารลุกนักชาติอดีตนายกปูโดนรัฐประหารและยุคนี้เพิ่งทำงานจะไม่มีรัฐประหารแต่กล้าทำหรือเปล่าเพราะว่าอะไรต้องแลกกับหลายอย่างอย่างที่หนึ่ง200,000 ล้านนะโครงการนี้อันนี้งบเหรองบประมาณ200,000 ล้านมันยังเท่ากับ30ปีที่แล้วไหมเขื่อนมันไม่เท่าก็ไม่ได้มันแพงกว่าไปหลายเท่าตัวหลักก่อนเมื่อก่อนในหลักหมื่นตอนนี้200,000 ล้าน200,000 ไร่และ200,000 ไร่ในจำนวน200,000 ไร่เนี่ยเป็นสองเกือบ30,000 ไร่ที่เป็นไม้สักทองกล้าลองเหรอกล้าไหมซึ่งเป็นป่าแต่ดั้งแต่เดิมเป็นป่าดั้งเดิมป่าโบราณผืนสุดท้ายของประเทศนี้แล้วคนก็พูดถึงกันนะว่าคุณกล้าดียังไงสมมุตินะฮะถ้าเอาป่าไปสัตว์ป่าอยู่ที่ไหนกล้าดียังไงจะมาตัดป่าสักทองผืนสุดท้ายของไทยเอายังไงจะกล้าหรือเปล่าและจริงๆเนี่ยคนข้างล่างเขาอยากได้ข้างล่างคือน้ำท่วมอ่ะพี่ก็อยากได้ข้างบนไม่ให้ข้างบนปนกับ NGO
เขาไม่ให้เสียงกันมานานครึ่งศตวรรษแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดใจว่ารัฐบาลยุคนายกอิงเอาจริงไหมจะทำยังไงต่อเดี๋ยวมีคำถาม 3-4 HD application ขึ้นมาก็ได้ส่วน3หนุ่ม3มุมย้อนไปอีกทีเพราะ3หนุ่ม3มุมนี้รับจบจริงๆเมื่อวานนี้ไปหลายพิกัดนอกจากไปสุโขทัยไปเจอท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นส.ส.ในพื้นที่สุโขทัยก็ทยานมาต่อที่ชัยนาทมาชัยนาทเพื่ออะไรไปดูเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเมื่อวานมหาศาลอีกแล้วเปิดทุกบานเดิมทีตอนแรกมันลงไป 1,100 แล้วตอนนี้กลับไป 1,400 ลูกบาศก์เมตรล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอ๋อลูกขอเป็นลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมหาศาลมากๆเลยพอข้างบนปล่อยข้างล่างเป็นไงอ่างทองชัยนาทแล้วมันลงมาเนี่ยอ่างทองก็ร้องจั๊กเลยร้องจั๊กมวลน้ำมหาศาลเพิ่มเดียวทั้งหมู่บ้านลุงก็ลำบากป้าก็ลำบนนะฮะไปฟังคนในพื้นที่มาได้ทั้งฝ่าและมาเยอะมันไหลมาตอนกลางคืนอ่ะบางทีมาตอนกลางคืนอ่ะตอนเช้าอย่างนี้คือท่วมอย่างนี้เลยเมื่อคืนยังไม่เป็นว่าตื่นมาก็ออกไปแล้วพายเรือแล้วได้พายเรือแล้วแต่ว่าเตรียมไว้แล้วเพราะว่าอ่างทองในพื้นที่ตรงนี้ก็คือวิเศษชัยชาญเคยโดนน้ำสะท้านมาแล้วนะครับ60บ้านหลบคือ60หลังคาเรือนจมสะท้านไปแล้วนะฮะคือจากชัยนาทต้องมาสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีป่าโมกก็โดนแล้ววิเศษชัยชาญก็โดนแล้วอ่างทองร้องจักพระนครศรีอยุธยาร้องมาจ้าโดนแล้วเหมือนกันเหรอจ๊ะโดนแล้วจ้าในพื้นที่กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาอำเภอไหนอ่ะมาไวบางเสนาไม่ใช่บาบานเสนามาไวแบบไม่เกรงใจใครไวขนาดไหนวันละเมตรเศษฟังชาวบ้านเสนาป้านี่ป้ามาจากไหนเนี่ยพายมาจากไหนเนี่ยพายมาจากถนนหรออืมแล้วน้ำมันขึ้นมาไงป้าโอ้ยขึ้นวันเป็นเมตรหรอขึ้นเร็วมากอืมจากปีนี้เร็วมากเลยเหรอจ้ะอืมลำบากป่ะตอนนี้พอสมควรต้องเอารถไปจอดถนนแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปทำงานตอนนี้ก็คือเดินไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วที่คิดว่าไหวเอาอยู่ได้มาแล้วนะมาจากนู่นนะฮะสุโขทัยทะลุนครสวรรค์ชัยนาทก็มาแล้วอ่างทองก็โดนแล้วกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาสถานีต่อไปนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสถานีถัดไปกรุงเทพมหานครโดนไหมล่ะโอ้โหใจคอไม่ดีเลยอัปเดต 3-4 HD Air Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ